หมูอบจุทำขายดูพี่น้องดูไอ้ย่อน่ากินอย่างเร่งนี้อย่างนี้อ่ะทำขายได้แน่นอนสำหรับตัวอย่างที่ทำให้ดูนี้พี่บ่าวใช้สะโพกหมู1กิโลก็มาหั่นพี่น้องหั่นให้เหมือนกับการทำหมูแดดเดียวแล้วก็หั่นแบบนี้ใช้เดียวกับหมูแดดเดียวที่ตลาดก็ขายขีดละ40พี่น้องพี่บ่าวก็แจกจูดไปให้เลยเคยจะเอาไปทำขายใช้มีดคมๆ ก็สบายใจนะพี่น้องนะพี่น้องก็ไปดูวิธีการรับได้ที่พี่บ่าวทำไว้ก่อนหน้านี้เอาละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาดูวิธีการหมักส่วนผสมต่อมานะพริกไทยดำ1ช้อนแบบนี้พี่น้องแล้วก็ตำๆออกมาก็เป็นรากผักชีนะ5รากกระเทียมกรีบเล็กประมาณ10กรีบก็ตำให้ละเอียดเอาละละเอียดประมาณนี้ใช้ได้แล้วมาดูอัตราส่วนของเครื่องปรุงนะพี่น้องซอสเอ็ดออม3ช้อนหรือพี่น้องจะใช้ซอสหอยนางรมก็ได้แต่ถ้าซอสเอ็ดออมก็จะดีกว่าซอสหวานเขียว2ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนจ้านะพี่เบาทำกินเองไม่ชอบหวานนะพี่น้องแต่ถ้าเคยทำขายใส่ไป1ช้อนแบบนี้นะพี่น้องผงปรุงชุบฟ้าเตย1ช้อนจ้าแล้วก็ซีอิ๊วดำ1ช้อนจ้าต่อมาก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันสำหรับน้ำเปล่าเดี๋ยวเราต้องใส่เพิ่มนะพี่น้องเราใส่แค่พอคนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนเอาละทีนี้ก็ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ2ช้อนแล้วก็เอาสามเกลือนะที่ตำไว้มาผัดใช้ไฟอ่อนๆก่อนช่วงแรกจากนั้นก็เอาหมูลงไปผัดกับสามเกลือก็จะผัดให้หมูมันเริ่มรัดตัวขึ้นมาเรียกว่าหมูก็เริ่มรัดตัวนะสีแดงๆหมดไปนะแล้วมันก็เริ่มเด้งๆแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ทีนี้ก็เอาเครื่องปรุงที่ผสมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปก็ใส่น้ำล้างคลุกลงไปพี่น้องพอท่วมแบบนี้ก็เปิดไฟให้น้ำเดือดขึ้นมาพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ลดไฟเป็นกลางค่นไปทางอ่อนนะพี่น้องแล้วก็เอาฝามาปิดอบไว้30นาทีผ่านไป15นาทีน้ำเริ่มแห้งลงนะพี่น้องเดี๋ยวน้ำก็จะเป็นข้นหมูก็จะนุ่มพอดีพี่น้องสังเกตดูถ้าใกล้ครบเวลาแล้วแต่น้ำยังเยอะพี่น้องก็เปิดฝานะจะทำให้น้ำเนี่ยมันแห้งเร็วตอนนี้ใกล้ครบเวลานะพี่น้องนะน้ำก็จะข้นๆแบบนี้เราก็มาคอยผัดๆแบบนี้ให้น้ำแห้งลงกว่านี้หน่อยเดียวรสชาติจะออกเค็มนำ้ำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะขายคู่กับข้าวเหนียวนะคล้ายๆกับข้าวเหนียวหมูแดดเดียวอะไรแบบนั้นแต่เป็นหมูอบเป็นชิ้นทีนี้ก็ลองชิมน้ำของมันดูโอเคดูพี่น้องมันจะแตกต่างจากหมูทอดนะเพราะว่าหมูอบแบบนี้จะมีความนุ่มมีความช้ำน้ำนะพอน้ำเหลือแค่นี้นะก็เป็นว่าพอแล้วพี่น้องปิดไฟได้เลยนี่ก็เรียบร้อยสำหรับหมูอบก็ดีก็คือว่าน้ำหนักของหมูนะจะลดลงไม่เยอะนะพี่น้องแล้วก็หมูก็จะนุ่มละเดี๋ยวพี่บ่าวใส่จานให้ดูก็เป็นแบบนี้พี่น้องก็จะประดับใบผักชีนิดหน่อยนะพี่น้องให้พอมีเขียว
หน้าตาก็เป็นแบบนี้ฮะมีความคล้ายกับหมูทอดนะพี่น้องแต่หมูอบแบบนี้เนี่ยก็จะมีความนุ่มมากกว่าแล้วเวลาเราตักขายนะเราตักแบบนี้ไปใช่ไหมแห้งๆแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็สามารถที่จะเอาน้ําแบบนี้นะที่มันมีเครื่องปรุงแล้วก็มันหน่อยๆราดด้านบนไปให้เขาแบบนี้ขายคู่กับข้าวเหนียวหรือพี่น้องจะทําเป็นเมนูราดข้าวนะแล้วก็มีไข่ดาวโปะไป1ฟองก็สามารถขายได้อย่างน้อย30บาทแต่ถ้าขายเป็นขีดละ40บาทก็เป็นเมนูที่สามารถที่จะนําไปสร้างอาชีพได้สําหรับพี่น้องที่จะทํากินเองก็ทําได้เลยนะนี่กินได้เลยนุ่มกว่าหอมสามเกลือนํามาแล้วก็ตามด้วยความเค็มก็เป็นว่าติดทิมภากิจสําหรับเมนูหมูอบสําหรับทำกินทำขายในช่วงที่หลายคนอาจจะต้องหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้นะพี่บ่าวก็แนะนำไปอีกเมนูหนึ่งหน้าที่เอาไปทำขายได้วันนี้พี่บ่าวลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง